ก็มีซ้อนพักเนียมประยูนนะครับให้การสนับสนุนอยู่แล้วก็ขนกองเชียร์มาเมื่อสักครู่นี้ได้ยินเสียงกรี๊ดไหม มากรี๊ดถึงขอบเวทีครับนี่ครับ21กับ27ปีนะครับ6ปีที่ห่างกันเนี่ยจะมีผลกับไฟนี้หรือเปล่าส่วนสูงก็เป็นกิติศักดิ์นะครับที่ได้สูงได้ลอยกว่าครับ6เซนติเมตรด้วยกันแต่ว่าดูด้วยสายตาตรงนี้นี่ก็ไม่ได้เปรียบเสียเปรียบกันมากนะครับนี่ครับกิติศักดิ์สิทธิ์ช่างเป่าก็ประเภทดุดันอยู่แล้วครับจอมบู๊จอมลุยส่วนไทยไฟท์ของเราครับก็จะมีในวันที่17ครับแล้วก็นัดปลายปีครับ24ธันวาคมไม่ถือว่าพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงเลยครับไทยไฟท์หลวงปู่ทวดครับไปกันที่ลานกิจกรรมพุทธอุทยานมหาราชวัดวัชิระธรรมารามครับที่พระนครศรีอยุธยานะครับก็ศึกชิงถ้วยพระราชทานครับรวมไปถึงมีมวยรอบไทยไฟท์ลีกเนี่ยไปชิงแชมป์กันด้วยนะครับพี่เอกเขียวเพชรเกียรติไพศาลเป็นไงเจอกับขุนศึกเล็กสิทธิ์ผู้ใหญ่เทพโอ้คู่นี้ต้องบอกว่าตัดกันเลยครับผลงานเนี่ยหมดจดด้วยกันทั้งคู่จนถึงรอบชิงชนะเลิศครับดูว่าใครจะไปสู่แชมป์ครับในพิกัด61กิโลกรัมแล้วก็ที่เปิดเผยออกมาแล้วก็คืออเลสซิโอครับเจอกับปตท.แล้วก็ยังมีเวโรครับเปิดโอกาสให้พญาสิงห์ ส.สมมิตรครับรีแมตช์อีกครั้งหนึ่งครับแต่ว่าครั้งนี้นี่มีถ้วยพระราชทานด้วยนะครับเป็นเดิมพันเอาละครับเดี๋ยวมาดูคู่นี้ครับใครที่จะคว้าแต้มตามทางด้านวรจักรเล็กไปครับเดี๋ยวเราติดตามกันเอาละครับเดี๋ยวดูว่ามีนับน็อกหรือเปล่าครับคู่นี้71กิโลกรัมนี่ถือว่าน้ำหนักใหญ่เลยนะครับประมาณ155ปอนด์นะครับก็บริกรรมคาถาก่อนครับก่อนที่จะเข้าสู่การแข่งขันรำลึกถึงครูบาอาจารย์ครับเป็นขั้นตอนท้ายหลังจากที่วัยครูวอร์มร่างกายไปแล้วจะทีมงานจากค่ายมวยกอดีสอนนะครับจังหวัดสระบุรีนะครับคู่4แล้วนะครับคู่นี้ยังมีความมันให้ติดตามอีกหลายคู่ครับยกแรกมาครับยืดเส้นยืดสายครับทั้งนักมวยแล้วก็ทั้งแฟนคลับของไทยไฟท์ครับทางหน้าจอครับแล้วมาลุยกันต่อกับความเดือดครับกระพริบตาไม่ได้คู่แล้วครับคู่นี้ครับคู่ที่แล้วได้ตีกันเชียงได้3แต้มไปแล้วครับวรจักรเล็กครับรอบรองนะครับนัดแรกไทยไฟท์มี71กิโลกรัมครับได้เห็นหน้าเห็นหลังกันแล้วครับและรอบ4คนสุดท้ายหรือว่ารอบรองชนะเลิศครับถีบไว้ก่อนครับเตะซ้ายไปเจอหมัดขวาคืนมาครับต่อยมาบริเวณลำตัวครับเป้าใหญ่ๆเลยคู่นี้นี่เปิดศึกกันระหว่างโคราชปะทะสระบุรีเลยนะครับผมขาวนี่จากโคราชครับมันดำนี่จากสระบุรีนี่ครับแหมซ้ายไปครับเจอถีบสกัดไว้พยายามที่จะหาช่องเจาะเข้าไปอยู่นะครับทางด้านพิทักษ์ไทยรูปร่างมองตรงนี้นี่ก็ถือว่าพอกันแล้วครับอยากเดินเข้าไปหาจังหวะกันอยู่อาจจะไม่เร่าร้อนครับยังไม่มีคนเจ็บนี่ครับแหมโดนซ้ายเลยรับด้วยฝ่ามือเลยครับหมัดก็สักครู่แล้วเตะคืนไปครับพิทักษ์ชัยคือก็ยังระมัดระวังตัวกันเป็นพิเศษนะครับแหมจังหวะระยะประชิดมีสับแล้วลูกนี้ครับมาตัดล่างเอาครับปลิวไปเลยครับเจอหลักเหลี่ยมไม่ธรรมดาแล้วนะครับพิทักษ์ชัยอยู่ที่การยืนระยะแหละครับในเรื่องของอาวุธนี่ถือว่าไม่เป็นรองนะครับนี่ครับเตะมาแล้วทิ่มหมัดคืนเลยโอ้โหถือว่าเป็นงานหนักของกิติศักดิ์เลยนะครับไม่ว่าจะคว้าแต้งง่ายๆมีความเก่าเกมครับพิทักษ์ชัยไม่กล้าบูมบามนะครับตอนนี้กิติศักดิ์สิทธิ์ช่างเป่าต้องค่อยๆครับหาจังหวะลุกไล่เข้าไปแม่ดีครับพยายามจะจามศอกหมัดซ้ายครับแม่กระแทกที่ปลายคางนะครับหมัดซ้ายของกิติศักดิ์พิทักษ์ชัยครับดูแววตาครับหมายต้องทำเหม็งเลยครับวงในมีศอกครับมาศอกขวาพยายามสะบัดไว้แล้วครับจังหวะสุดท้ายของพิทักษ์ชัยกิติศักดิ์ขยับเข้าหาครับ
โอ้เอาแล้วครับแม่โดนหน้าไม่เป็นไรเดี๋ยวโดนลำตัวอีกคนแล้วครับเกียรติศักดิ์เนี่ยกดเข้าลำตัวของพิรักชัยเนี่ยต้องถอยเลยครับเอาครับหมดยกแรกเดี๋ยวพักคู่เดียวกลับมาตามกันต่อนะครับผ่านไปแล้ว1ยกครับกับไทยไฟลีกครับรอบรองชนะเลิศจังหวะนี่ครับแม่ฮุกซ้ายของพิทักษ์ชัยโอ้นี่ครับยังทนได้ครับกรามยังแข็งอยู่ดูจังหวะวงในครับเสียบเข่าแบบเฉือนๆนะว่าเจอกระตุกเหลี่ยมครับโอ้ยิ้มเขินเลยครับเจอกระตุกเหลี่ยมดอกนี้เข้าไปแล้วก็นี่ครับกระแทกยับซ้ายยังยิ้มได้ครับเจออาวุธเข้าไปมีศอกขึ้นมาเหมือนกันนะครับนี่ครับแฟนมวยก็มารับชมกันนะครับแฟนมวยชาวต่างชาตินี่ก็นั่งติดขอบเวทีเลยตามมาต่อครับในยกที่2ใครจะคว้าแต้มครับนี่ครับแข้งซ้ายอีกทีนึงเอายกนี้ครับเกมเปิดแล้วครับพิทักษ์ชัยลุยเข้าไปโอ้โหดูครับรูปร่างอาจจะดูเล็กกว่าหน่อยนะครับแต่ว่าหมายความเก่าของแกครับหมัดขวาครับจังหวะบวกนี่มีอัดเลยครับเจอความเก่าของพิทักษ์ชัยแบบนี้พิทักษ์ชัยแบบนี้เข้าไปครับทางด้านของกิตติศักดิ์สิทธิ์ช่างเป่าครับยึดไม่ตกแล้วครับพยายามเดินเข้าไปหมัดขวาครับใส่ได้ใส่ก่อนครับวงในไม่ถนัดก็กรรมการก็จับแยกออกมาแล้วครับเป็นเกมที่ต้องบอกว่ากิติศักดิ์เนี่ยยังทำอะไรได้ไม่ถนัดเท่าไหร่นะครับเอาละครับแม่จามสอบไปทีโอ้แล้วดูพิทักษ์ชัยโตตลอดเอาเกี่ยวมาไม่ลงไม่ลงวางหัวแข้งครับยังหลบทันเอาครับเหมือนจะพยายามเม้นมากขึ้นครับกิติศักดิ์โอ้ถือว่าโดนหมัดโดนหมัดครับโอ้โดนบวกครับถือว่าเตือนมาตลอดนะครับหมัดของนักเตะพิทักษ์ชัยโอ้กิติศักดิ์เกือบหลับก็เอาขวาอีกทีบวกด้วยหัวใจแล้วครับตอนนี้ครับกิติศักดิ์ครับไหนจะเชื่อเรียนไปว่าเจอความเก่าของพิทักษ์ชัยนี่ทำหมัดเอาเกมการชกก็อึดอัดพอสมควรเลยครับหมัดซ้ายหมัดขวาครับพยายามทิ้งไปวงในเด้งแล้วเข่าขวามากระชากมาเสียบซ้ายครับแล้วก็บิดใหม่ทีหนึ่งครับโอ้โหเข้าซ้ายครับผมอะไรดอกนี้คนหนึ่งก็อาวุธได้แม่นยำครับอีกคนก็ขยันครับนี่ฮะหมัดขวาพิทักษ์ชัยง้างมาโอ้โหเจอซ้ายปักไม่สนครับกิติศักดิ์ผมทนได้คุณอะทนได้ไหมเอาแล้วครับแม่บวกกันแล้วครับเอาโอ้โหจามศอกแรกกันเลยครับกิติศักดิ์ยังเดินอยู่ครับหัวใจดีเอาฮุกซ้ายโดนเข้าไปแล้วจะชินชาแล้วครับโดนอาวุธเข้าไปโต้ตลอดครับกิติศักดิ์สิทธิ์ช่างเป่าคือถ้ายืนคุยจังหวะเป็นรองครับก็เลยเนี่ยครับเปิดหน้าชนทะเลาะดีกว่าครับแผนของกิติศักดิ์สิทธิ์ช่างเป่าหมัดขวามาจับเจอหมัดขวาคือแทงซ้ายครับกระชากมาเสียบเลยนะครับเข่าซ้ายช็อตสุดท้ายของกิติศักดิ์ยังเดินต่อเนื่องเลยครับเห็นในเรื่องของความขยันขยับผ่านจังหวะเนี่ยหมัดขวาแต่โดนไปหลายดอกแต่ว่าต้นได้เสียวครับแต่ว่าตอนนี้ทนได้ครับเอาแทงซ้ายโอ้แต่ว่าจังหวะฝีมือเนี่ยก็เอาตัวรอดได้เรื่อยๆนะครับพิทักษ์ชัยขวามาแล้วโอ้ล้มลงไปครับก่อนจากพักครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาเดินทางมาถึงยกที่3แล้วนะครับไปดูภาพช้าในยกที่ผ่านมาครับของเรื่องกิติศักดิ์กับพิทักษ์ชัยถือว่าแลกกันสนุกตื่นเต้นเลยครับมีจังหวะได้มีจังหวะโดนด้วยกันทั้งคู่นี่ครับจังหวะเด้งตีครับตีเข้าลำตัวดูครับนี่จามศอกในก้มเอาหัวรับเลยนะครับซ้ายมาแล้วดูครับจังหวะบวกขวาทำได้แค่อิงเอียงครับปล่อยแม่นมากนะครับนี่ครับซ้ายนี่ปักเข้าไปพยายามที่จะใช้อาวุธที่หลากหลายครับแต่ว่ากิติศักดิ์นี่เดินได้ดีครับหมัดขวาครับนี่ฮะเด้งวงในขวาดอกนี้ไม่ถึงนะครับแล้วดูครับไม่ปล่อยโอกาสครับไม่ปล่อยจังหวะให้มันผ่านเลยด้วยครับกิติศักดิ์สุดท้ายครับ
ใครจะเข้าป้ายไปครับอีก3นาทีพี่ทักชัยมุมขาวนี่เก๋าเลยครับยุทธศักดิ์สิทธิ์ช่างเปาก็ต้องอาศัยลูกขยันเลยครับเอาขวาเตะไปครับเจอเนี่ยครับตัดล่างมาเตะซ้ายเตะซ้ายพยายามบวกหมัดคู่ไปแล้วตัวมาใบหน้าเข้ามาเริ่มจะรวมหมัดเริ่มจะมาเป็นชุดๆครับยุทธศักดิ์เจอแค่ก่อนเจอแค่ก่อนพยายามลุยเข้าหาแต่ยังหาตัวไม่เจอครับหิวจริงนะครับว่าออกซ้ายออกขวายุทธศักดิ์ก็จะท้อไม่ได้ครับยังไงก็ต้องบดเบียดต่อไปแน่นอนครับในศึกไทยไฟลีกเน้นในเรื่องของการเปิดเกมอยู่แล้วครับนี่ครับเอาไหนไม่ชัดเจนครับกรรมการภูกิจดึงออกมาลุยต่อครับกฤษศักดิ์ขยับเดินพิรักชัยก็รอจังหวะโต้ครับในความเก่าเกมนี่ครับขวาไม่ถึงต่อยหมัดครับ1 2ทําด้วยซ้ายขยับลำตัวนะครับกฤษศักดิ์วงในเด้งอีกทีพยายามลุยพยายามเบียดเข้าไปแล้วครับกิตติศักดิ์ขยับแทงขวาเตะเอาเสียบพื้นมาแยกมาก่อนครับพยายามเปิดเกมทำไปก่อนนะครับแต่ว่าพิทักษ์ชัยก็มีลูกโต้คือตลอดแทงขวาเตะได้ครับต่อยมาคืนหมัดมาหมัดขวาครับของกิตติศักดิ์ดูแล้วอึดอัดทั้งคู่เลยนะครับมีฝั่งเองเดินก็จริงแต่ว่าอาวุธอาจจะไม่ต่อเนื่องครับเลยลวกไว้เลยครับทางด้านพิรักชัยโอ้โหเกมนี้ต้องบอกว่ายังคู่ขี้ครับถ้าชอบมวยเดินก็ต้องกิติศักดิ์แล้วครับอยู่ที่กรรมการทั้ง3ท่านแล้วครับเอ้าโยนข่าวอีกทีนึงจะมีพลิกผันหรือเปล่าครับจะมีนับน็อกให้เห็นหรือเปล่าต้องบอกว่านับเดียวนี่เปลี่ยนเสิร์ฟเลยนะครับกิติศักดิ์เดินมาตั้งแต่ยกแรกครับโยนขาไปอีกโอ้โหแต่ว่าพิทักษ์ชัยเองนี่ก็เรียกได้ว่าเก๋าเกมครับเน้นจังหวะ2ไม่ปะทะตรงๆครับค่อยๆหาจังหวะโยกออกมาเนี่ยกันเชียงหนีออกมาอีกแล้วครับพิทักษ์ชัยนี่ครับเอาเข่าไปเลยครับที่แน่งขึ้นเข่าโอ้โหจังหวะโยนเข้าไปจังหวะกระโจนเข้าไปครับพิทักษ์ชัยแข้งซ้ายมาครับคอยดักว่าเตะขวาขึ้นไปครับโดนแข้งซ้ายของพิทักษ์ชัยมาก่อนนะครับแล้วกิติศักดิ์ก็วิ่งเข้าไปเตะคืนครับดูนาทีนี้นี่พิทักษ์ชัยเองก็มีหมดเหมือนกันนะครับไปรับอาวุธพอสมควรครับนี่ครับกิติศักดิ์ก็ลุยต่อคนหนึ่งมีตั้งใจจะใช้ฝีมือเลยครับไม่ปะทะนี่ครับแย่แม่ไม่มีจังหวะลงโทษครับแล้วก็จบซึ่งครับโอ้โหมาลุ้นคะแนนกันนะครับว่าใครจะสำคัญในนัดแรกของรอบรองครับนี่จังหวะพลาดท้าครับเอามาบุกของกิติศักดิ์จังหวะโต้ของพิทักษ์ชัยเองนี่ก็ถือว่าน่ากลัวนะครับเนี่ยจังหวะ1 2ครับแข้งซ้ายครับหิ้วโหดเข้าไปมีหมัดทิ่มลำตัวครับแข้งไปก่อนนะครับกิติศักดิ์แล้วดูจังหวะท้ายๆครับนี่กระโจนเข้าไปแล้วก็จามศอกด้วยครับหิ้วภาพช้าเนี่ยเห็นชัดเลยนะครับกิติศักดิ์เป็นฝ่ายบุกเป็นฝ่ายเปิดเกมนะครับนี่ครับโจนเข้าไปครับและผู้ที่ได้2แต้มแรกนะครับ and the winner is black corner กิตติศักดิ์พร้อมสระบุรีเอาละครับก็เป็นกิตติศักดิ์นะครับที่คว้า2แต้มไปครับด้วยการชนะคะแนนเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับกลับมาคู่ต่อไปธงชัยปะทะกับน้ำมวยมาเลเซีย